วันแชมเปี้ยนชิพเปิดโปรเจกต์ยักษ์วันฮีโร่ซีรีส์มวยไทยพร้อมเปิดสังเวียนเดือดวันอนิวทูมอร์โร่10มกราคมนี้เตรียมเปิดสังเวียนเดือดโปรเจกต์ใหญ่ค่ะล่าสุดวันแชมเปี้ยนชิพค่ะจับมือการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดโปรเจกต์ใหญ่ค่ะวันฮีโร่ซีรีส์มวยไทยเพื่อเฟ้นหาช้างเผือกจากท้องถิ่นสู่เวทีระดับโลกค่ะในรูปแบบทีวีซีรีส์และสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ระดับโลกนำเสนอผ่านรูปแบบใหม่ค่ะในหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะพร้อมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันศึกวันอนิวทูมอร์โร่ค่ะรายการศิลปะการต่อสู้สุดยิ่งใหญ่ค่ะเปิดสังเวียน10มกราคมนี้ณ Impact Arena เมืองทองธานีนอกจากนี้ค่ะภายในงานแถลงข่าวค่ะยังได้รับเกียรติจากนายเขมพลวิทยกุลค่ะเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวครั้งนี้ค่ะพร้อมด้วยเหล่านักกีฬาที่ร่วมศึกวันอนิวทูมอร์โร่ค่ะและเหล่าบรรดาดาราศิลปินที่ชื่นชอบในกีฬาหมัดมวยและศิลปะการต่อสู้ค่ะก็มาร่วมในงานแถลงข่าวครั้งนี้อีกด้วยค่ะก็วันนี้เราต้องขอชื่นชมนะครับวันแชมเปี้ยนชิพนะครับที่จะจัดงานดีๆนี้ให้กับคนไทยและคนทั่วโลกได้รู้จักศิลปะการต่อสู้คือมวยไทยซึ่งเป็นกีฬายอดฮิตไปทั่วโลกนะวันนี้ครับวันนี้อยากยกระดับกีฬามวยไทยจากรากหญ้าให้สู่ระดับโลกโดยผ่านการโปรดักชันและการตลาดแล้วก็เป็นมืออาชีพมากขึ้นเพราะฉะนั้นการภายใต้การนำของท่านรัฐมนตรีพัฒนากิจการให้ความสำคัญกับกีฬาทุกประเภทโดยเฉพาะกีฬาของคนไทยคือมวยไทยวันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆครับคุณชาตรีสิทธิ์ยอดพงษ์ซึ่งให้โอกาสกับเมืองไทยที่จะจัดรายการดีๆซึ่งจะมีขึ้นวันที่10มกราคมที่ Impact เมืองทองธานีอยากเชิญชวนให้คนไทยและคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยช่วยมาชมและเชียร์มวยไทยให้รู้ว่าไม่เป็นสองรองใครขอเชิญชมครับไลฟ์ไทยแลนด์นะครับก็อันนี้นับได้เลยว่าเป็นก้าวครั้งใหญ่ของทั้งวงการมวยไทยแล้วก็วันแชมเปี้ยนชิพด้วยที่เราจะมีการสร้างโครงการแคมเปญเนี่ยเพื่อที่จะร่วมมือกับการกีฬาประเทศไทยแล้วก็พาร์ทเนอร์มากมายทั่วประเทศในการสร้างระบบหลีกการแข่งขันมวยไทยอย่างเป็นทางการภายใต้การดูแลของวันแชมเปี้ยนชิพและการกีฬาประเทศไทยที่จะไม่ใช่เพียงแค่สร้างระบบการแข่งขันที่เป็น world class production อย่างเดียวแต่มันจะเป็นแคมเปญในการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมระบบนิเวศของมวยไทยที่จะเปิดโอกาสให้นักมวยไทยรุ่นใหม่ๆทั้งชายแล้วก็หญิงเลยด้วยเนี่ยมีโอกาสที่จะสามารถได้แข่งขันบนแพลตฟอร์มระดับโลกได้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ประสบความสำเร็จในสังเวียนโลกในฐานะการที่เราจะสร้างฮีโร่มวยไทยคนใหม่ทั้งชายและหญิงให้เกิดขึ้นก็จะเป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งนะครับที่จะถูกจารึกไว้ว่าเราพยายามที่จะจับมือกับภายใต้นโยบายของกระทรวงครับจับมือภาคเอกชนมาร่วมกันพัฒนากีฬามวยไทยซึ่งถือว่าเป็นศิลปะป้องกันตัวของชาติของเราเนี่ยครับผ่านการแข่งขันตั้งแต่ระดับจังหวัดภาคภาคมาประเทศและก็สู่ระดับโลกซึ่งมีการยกระดับนะครับจากการแข่งขันเนี่ยไปสู่อุตสาหกรรมกีฬามวยไทยซึ่งยอมรับกับทั่วโลกว่าเป็นที่สำหรับผู้ที่ทุกคนสนใจอยู่แล้วจะเป็นกลไกสำคัญนะครับที่จะช่วยนะครับในการที่จะเพิ่มสภาพมวยไทยในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นนักมวยนะครับครูมวยโปรโมเตอร์หรือค่ายมวยจะใช้โอกาสนี้ในการเพิ่มสร้างตัวเองและเพิ่มรายได้ให้กับวงการมวยของพวกเรานะครับท้ายที่สุดนะครับจะนำรายการนี้ไปสู่ระดับโลกให้ได้